สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเสียงก็ยังก้องๆอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะอีกหลายวันน่ะนะคะเพราะว่าป้ามาดูแลบ้านโน่นนี่นั่นคือป้าเป็นคนชอบสรรแนเสือกอะเสือกช่วยผัวนะคะก็คือว่าคือป้าเป็นคนที่ติเก่งนะคะคือความที่เราเป็นลูกสาวช่างพ่อดิฉันนะคะเขาไปมีครอบครัวใหม่ก็จริงแต่อาชีพดั้งเดิมเขาก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะถึงดิฉันจะเติบโตมากับแม่นะคะก็บอกแล้วไงคะว่าถึงจะกินอิ่มยังไงก็อยู่กับแม่ดีกว่าใช่ไหมประมาณนั้นอะเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากหรอกเสียงป้าก็มาบ่นให้ฟังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะคะก็แค่บอกว่าระหว่างสวีเดนกับดูไบแล้วก็ประเทศอีกประเทศหนึ่งถามว่าป้าชอบอยู่ประเทศไหนเอากันจริงๆเลยนะป้ายอบอยู่สวีเดนนะคะเพราะว่าป้าเป็นคนไม่ชอบแสงแดดมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าฝรั่งเขาชอบอะไรที่เหมือนเราอะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราก็เกิดเมืองร้อนจริงๆประเทศไทยเนี่ยแม่งร้อนมันก็เลยตอนที่เราเด็กๆเนี่ยมันก็เป็นการดูการ์ตูนอะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรผูกพันกับหิมะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความฝันของเด็กๆทั่วไปว่าอุ๊ยอยากจะเล่นหิมะเหมือนอโลอาอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนั้นจำไม่ได้แล้วการ์ตูนเรื่องนั้นอะแต่ที่รู้ว่ามันมีเป็นหนังทางแถบสแกนดิเนเวียนี่แหละค่ะนะคะป้าก็ชอบแต่ว่าป้าต้องตามใจสามีนะคะเพราะว่าสามีเป็นคนหาเลี้ยงเราจะไปไหนไปเลยดิฉันตามใจสามีหมดนะคะแต่บางเรื่องเท่านั้นที่ดิฉันไม่ตามใจสามีอย่างเช่นการซื้อรถบ้านที่สวีเดนเพราะว่าป้ารู้นิสัยสามีค่ะซื้อกูมีเงินกูจะซื้อแล้วก็ไม่ดูแลก็คือเหมือนกับปล่อยเรื่องของฉันอะไรเงี้ยฉันซื้อมาแล้วก็ฉันใช้ที่แค่ทีหนึ่งสองทีอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจคนขี้เหนียวอย่างป้าไหมคนขี้เหนียวอย่างป้าเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ตั้งแต่ที่ซื้อเรือเป็นของขวัญวันเกิดให้ป้าน่ะตั้งหลายล้านบาทนะคิดเป็นเงินไทยอ่ะสั่งต่อเรือให้ป้านั่นน่ะป้าไม่ได้พูดว่าอยากได้เรือป้าพูดถึงว่าตอนเด็กๆนะกูเอาเรือแจวัดน่ะขโมยเรือแจวัดออกไปหาป้านู่นไปซื้อให้เราแล้วป้าก็เคยพูดถึงรถบ้านถามว่าแกเห็นดีด้วยเลยอะไรที่จะซื้อนี่แกเห็นดีป้าไปรู้ทีหลังว่าประกันแพงสุดๆนะคะเหมือนประกันบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มันไม่ได้แยกจากตัวรถแต่ส่วนป้าเนี่ยอยากได้คาราวานซึ่งแยกจากตัวรถได้ก็คือว่าโอ้โหแต่เหตุผลแกป้าแพ้แกบอกว่าจะขับไปตรงไปเรื่อยๆเลยหรือจอดตรงไหนก็ไม่ได้ต้องมีที่สถานที่ให้จอดนั่นเนี่ยโอ้ไม่ชนะแกหรอกนะไม่เคยชนะแกป้าน่ะแต่ป้ายอมให้แกคนนึงนะคะบอกแล้วไงคะว่าเราให้เกียรติสามีเราอยากให้ใครให้เกียรติเราก็ให้เกียรติคนนั้นนะคะป้าก็โอเคโอเคคือต้องไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าฉันรู้นิสัยเธอไม่ได้อยู่ที่ไหนนานหรอกแล้วก็เล่นไม่นานก็เบ็ดคันหนึ่งอะเท่าไหร่คุณรู้ไหมกี่หมื่นซื้อมาได้ไง20กว่าอันน่ะไม่ได้เห็นแค่ที่ติดที่เรือนะไม่ใช่แค่ที่ 6-7 อันที่เรือนะคะเยอะกว่านั้นค่ะแต่เราเข้าใจว่าเขาทำงานได้เงินมาแต่ว่าอย่าทิ้งภาระให้ป้าเยอะเพราะว่าป้าเป็นคนที่รักสมบัตินะนะเหมือนบ้านทุกหลังนะคะถึงจะให้เขาเช่าจ้างช่างมาทำโน่นนี่นั่นแต่ป้าขอมาดูแลเองนะคะขอมาเขาบอกว่าทำไมยังต้องไปด้วยเราจ้างเขาแล้วโอ้เนาะ
าที่ท่านสบายใจแล้วก็เอาที่มันเมนสบายใจถามว่ามาพูดให้ฟังทำไมอ่ะพูดให้สลิมมันหมั่นไส้เล่นค่ะเห็นตอนนี้นะสลิมนะโอ้เอาช่างมันเหอะช่างมันเดี๋ยวไว้คุยกันแยกเรื่องนะคะแยกเรื่องอันนี้เอาเรื่องราวของตัวเองก่อนป้าขี้วูดคนไม่เคยจนอ่ะทำไมอ่ะเพราะมีผัวเป็นนักธุรกิจระดับมือทองสมองเพชรนะคะคุม67ประเทศเอางี้กันแน่ไม่แน่ก็เจ้าผู้ครองมหานครดูไบเชิญไปรับประทานภัตตาหารค่ำมีอิสลิมบางตัวนะคะอิสลิมลูกทาสบอกแหมเรื่องเดียวคุยทั้งชีวิตกูคุยไป10ชาติอ่ะมึงนึกว่าถูกรางวัลที่1นี่จะถูกได้บ่อยๆเองไงโอ้ยฮาจิกเออกูจะคุยแล้วมีอะไรมาอะไรเงี้ยมีมากมีมากเนี่ยอย่างกับเนี่ยนะคะแหวนวงเนี้ยน้ำพักน้ำแรงสามีค่ะน้ำพักน้ำแรงสามีนะคะได้เงินมาสั่งสุดจริตนะคะโอ้ยปื้มค่ะปื้มปื้มเพราะว่า20กว่าปีป้าไม่เคยทำงานอะไรเลยจริงๆไปเรียนอะไรเนี่ยสามีก็ให้เรียนนะไปเรียนเสริมสวยก็ให้เรียนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าก็ให้เรียนไปเรียนเบอร์รี่ด้านก็ให้เรียนแต่ไม่ให้ทำงานอะไรสักอย่างเป็นชิ้นเป็นอันอยากให้อยู่แค่นี้แหละแค่มีเสียงเปี้ยว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 เหมือนหวออยู่ที่บ้านพี่โปพี่โปถ้าเราเงียบเสียงนะคะเขาจะต้องโทรมาละมีอะไรหรอป๋าไม่มีอะไรหรอกเขานะรู้ลูกทันแค่อยากได้ยินเสียงเมียน่ารักค่ะบอกแล้วนะคะว่าสามีป้ากับป้าเนี่ยรักเราไม่เก่าเลยนะคะวิธีทำให้จะบอกอะไรให้นะคะว่าการที่ได้สามีดีสามีมีฐานะดีบางทีมันก็เจอกันง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่าคือสิ่งที่ดีๆมีค่าสำหรับเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะอยู่คู่กับสิ่งที่ดีๆอย่างเนี้ยตลอดไปนะคะอย่างที่ป้าเคยออกคลิปแล้วว่าคือออกไปได้ขี้เกียจพูดบ่อยนะคะก็เอาพูดใหม่แล้วกันว่าความรักดีๆจะอยู่กับคนดีๆเท่านั้นนะคะป้าเป็นคนที่ถือว่าโชคดีคนหนึ่งนะคะที่ได้สามีน่ารักป้าบอกได้เลยว่าสามีป้าน่ารักมากเป็นสามีเทวดาคำว่าสามีเทวดาคุณก็ไม่เคยเห็นแล้วค่ะคนที่บนบานสรรกล่าวที่จะให้อย่างนั้นให้โน่นให้นี่ขอให้ได้โน่นได้นี่คืออยากได้สามีเทวดาป้าก็เหมือนกันฟ้าส่งมาจริงๆค่ะน่ารักสุดๆในชีวิตของป้าป้าหนูบอกว่าป้าโทษทูลบูชาสามีป้านะแล้วเนี่ยลูกแต่งงานนะคะดิฉันก็สอนลูกว่านะกับสามีอย่าไปชนะเขาไม่ต้องไปเอาชนะสามีถ้าสามีเลี้ยงเรานั่นลูกสาว ลูกหลานป้าอยู่ที่สวีเดนอะบางทีลูกสาวบ่นนิดๆหน่อยๆแล้วเรานั่งดูสกายบอกเป็นไรมึงอะมันชอบทำอย่างนั้นจริงคือก็มีมากอะงงงงแงงแงงเนาะแล้วก็เด็กๆอยู่ลูกเราอะแล้วก็บอกอย่าจงให้เกียรติสามีเขาทำอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเขาเรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันเราไปบอกให้เขามาให้อภัยไม่ได้เราก็อภัยให้เขาไม่ความผิดอะไรที่มันทีนะคะผัวเมียเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยแต่เป็นเรื่องขึ้นมาได้เพราะความไม่ยอมกันแต่ถ้ายอมเขาแล้วก็ทำเลี้ยงเราไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่สุขสบายทำไมจะไม่ยอมผัวเนาะอย่างกับผัวบอกว่าที่รักให้ทำคลิปนะตอนแรกให้หยุดไปแล้วนะแต่ว่ามาแค่เสียงให้เล่นอย่างป้าหนิงป้าหนิงรูปเดียวเลยรูปเดียวใช้ทั้งชาติเลยป้าหนิงนะคะเราก็เลยบอกว่าก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวก็คือก็มึงก็ไม่ต้องเล่นโซเชียลเพราะเขารำคาญนะคะเขาอยากให้เรากลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่อยากเล่นเกมแล้วว่าก็ช่วยไม่ได้นะสลิมลูกทาสพวกมึงนั่นแหละขุดกูขึ้นมาพวกเหี้ยเป็นไงอะถ้านึกถึงกลับเนี่ยมึงจะปลุกผีกูขึ้นมาไหมกูถามหน่อย
อีอรุณศรีชัยชาติอีหมาขี้เลื้อนอีลูกทูตกำมะลอกับอียาสินีธง17เนี่ยแหละอีสันดานอีเหี้ย 2-3 ตัวเนี่ยแล้วก็มีอีปุ๋ยนัทธิกาทีเน่เนี่ยโอ้โหวันนึงออกคลิปเออได้ทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยอีปุ๋ยเป็นไงบ้างอะนั่งด่ากูมาตั้งหลายปีอะกูไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคิดว่าหมาเห่าเครื่องบินแล้วเป็นไงครับปากเสนียดจันไรอย่างมึงอะชีวิตเป็นยังไงบ้างฮะชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะมึงจำเข้าไว้นะแล้วป้าก็บอกกับทุกๆคนนะคะคำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกมันเป็นคำเสนียดจันไรไอ้อวัยวะเพศเบื้องต่ำส่วนกลางที่วันไหนไม่ล้างก็เหม็นอย่างกับปลาเน่าอุ้ยอย่าไปบอกว่าปลาเน่านะปลานี่ยังหอมกว่าอีกนั่นแหละของทุกๆคนเหมือนกันค่ะลองไม่ล้างสิมึงมันจังไรปากมันเสนียดปากของที่ดีๆนะคะพวกเพชรแก้วแหวนเงินทองเพชรทองไม่เข้ามาหาคนพวกนี้หรอกค่ะก็ไม่เห็นเลยอีปุ๋ยใส่สร้อยกะลานั่นน่ะเปยนึกแล้วก็สมเพศเวทนาแล้วนึกถึงอีกทีก็สมน้ำหน้าพวกมันแต่ละตัวใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คนนั้นล้มเจ้าคนนี้ล้มเจ้าคนนั้นผิดมาตรา112มันเอา112มาใช้นะคะอย่างกับตัวพวกมันเนี่ยเป็นเจ้าซะเองเลยโธ่เหี้ยไปใส่ร้ายป้ายสีกูนี่ยังไม่เท่าไหร่นะมึงไปใส่ร้ายคนที่เขาเป็นรักในหลวงแท้ๆและมีชื่อเสียงโด่งดังน่ะอีผู้ขี้ฉาอีผู้ขี้ฉาอุ้ยเหี้ยสมน้ำหน้ามึงก็เห่าเขาต่อไปกันละกันอีหมาเห่าเครื่องบินเห่าไปเห่ามาติดคุกนะมึงอีหาจิกเป็นไงล่ะอีมดอ่ะอีจอมวางแผนน่ะเดี๋ยวจะเอาคนนั้นเข้าคุกเดี๋ยวจะเอาคนนี้เข้าคุกทั้งที่มึงยังไม่ได้จบทนายเลยตอนนี้มึงจบมึงบอกมึงจบอะไรวะนิติศาสตร์กูยังไม่เชื่อกูจะรอจนกว่ามึงจะรับปริญญาและจบแล้วยังไม่เท่านั้นนะคะต้องสอบเอาตั๋วทนายด้วยใครเรียนครบน่ะมันจบทุกคนแหละแต่กูรอดูตั๋วทนายของมึงแล้วอายุมึงจะ60แล้วอีฮาล่ะเมื่อไหร่มึงจะไปสอบมึงน่ะรุ่นเดียวกับเจลีน่าจังเลนนี่น่าจังจนเขาได้ตั๋วไปถึงไหนแล้วขนาดมึงยังไม่ได้ใบตั๋วทนายมึงยัดคดีคนนั้นยัดคดีคนนี้มึงน่ะมันเลวกว่าอีหญิงไก่อีสัตว์นรกกูด่ามึงแล้วก็ให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่าอีเหี้ยเนี่ยวันนึงไม่มีทำเหี้ยอะไรหรอกค่ะส่องคนนั้นจะรวยกว่าไหมคนนี้จะรวยไหมคนนั้นจะมีทรัพย์สินอะไรกูจะได้ไปเขาเรียกว่าอะไรวะกูจะได้ไปยึดทรัพย์เขากูจะได้ยัดคดีเขากูจะได้เล่นงานเขาด้วยมาตรา112ถุยอีสัตว์สังคมดูซะนะอีมดยาสินีธง17ยังไม่ได้จบทนายเลยยังไม่ได้ตัวทนายเตรียมตัวเหี้ยละคนมีความรู้แล้วเหี้ยนี่น่ากลัวนะคะเพราะเราต้องนึกถึงตาสีดาสาที่เขาไม่รู้อะไรแต่มึงอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้เขามีสื่อโซเชียลนะคะมึงทำเหี้ยอะไรว่ามันออกโซเชียลนะคะมึงแค่นี้พอนะคะไปละไปกินข้าวบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ